คาราเมลคาราเมลกล้วยหอมนะคะในส่วนของตัวคาราเมลนะคะเดี๋ยวนุชปอกกล้วยแล้วก็หั่นกล้วยเตรียมไว้นะคะในส่วนของคาราเมลนะคะก็จะมีน้ำตาลนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายเนี่ย50กรัมนะคะใส่ภาชนะอาจจะเป็นกระทะก้นแบนนะคะหรือหม้อที่เรามีอยู่นะคะเวลาเปิดไฟถ้าเราจะทำน้ำตาลไหม้ก็อย่าใช้ไฟแรงนะท่านผู้ชมอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้สมชื่อนะคะนะคะอันนี้นะคะสำหรับบางท่านที่เคยทำในเรื่องของเค้กนะคะหน้าคัสตาร์ดก็เคยลองทำแล้วนะคะในเรื่องของการทำน้ำตาลไหม้นะคะอันนี้เราจะทำนะคะคาราเมลนะคะก็คือใช้น้ำตาลทราย50กรัมใส่ภาชนะนะคะนำไปตั้งไฟนะคะให้น้ำตาลออกเป็นสีน้ำตาลซะก่อนนะคะคือให้พอละลายแล้วเปลี่ยนสีจากสีขาวเนี่ยนะคะให้ออกเป็นสีเหลืองออกน้ำตาลเดี๋ยวเราจะมาเติมในส่วนของเนยนมข้นหวานแล้วก็อบเชยเพื่อที่จะใส่กล้วยลงไปนะคะกล้วยเวลาหั่นก็ไม่ต้องให้บางมากนะคะเพราะว่าเวลาโดนความร้อนมันก็จะสุกนะคะค่ะกล้วยก็ควรจะหั่นให้หนาขึ้นมาสักนิดนึงนะคะแล้วกล้วยก็อย่าเลือกที่สุกจนเกินไปนะคะกล้วยหอมเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์มากมายนะท่านผู้ชมนะคะบางท่านอาจจะไม่ค่อยชอบกล้วยหอมนะคะบอกว่ากินแล้วจะเป็นลมอาจจะเป็นกล้วยหอมที่สุกมากไปหน่อยนะคะนะคะอันนี้น้ำตาลนะคะพอได้รับความร้อนก็จะเริ่มละลายแล้วนะคะนะคะสำหรับน้ำตาลไหม้นะคะอันนี้น้ำตาลนะคะได้รับความร้อนแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะท่านผู้ชมตอนนี้จะเห็นว่ามีควันขึ้นแล้วนะคะนะคะนี่นะคะนะคะเดินนะคะมันจะอยู่ที่เนี่ยนะคะพอเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้ท่านผู้ชมอย่าปล่อยให้มันไหม้ต่อนะคะเดี๋ยวมันจะขมนะคะเราก็จะมาเติมในส่วนของเนยนะคะติดไฟซะนะคะเติมเนยเติมนมข้นหวานนะคะได้เราต้องรีบตักให้หมดนะคะในส่วนของเนยสดเนี่ยนะคะในส่วนนมข้นหวานนะคะอบเชยนะคะใส่ลงไปนะคะคนให้เข้ากันอบเชยถ้าไม่ชอบกลิ่นแรงก็ใส่น้อยหน่อยก็ได้นะคะท่านผู้ชมนะคะสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าอะไรคะมีสีของอบเชยลงไปปนนะคะหอมมากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคือถ้าโทรทัศน์มีกลิ่นคุณผู้ชมก็จะได้กลิ่นเอาละค่ะนะคะอันนี้เราจะเคี่ยวน้ำตาลนะคะพอเป็นคาราเมลนะคะเติมเนยสดลงไปเติมนมข้นหวานนะคะนะคะอบเชยป่นแล้วก็กล้วยนะคะนะคะอันนี้เราปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราจะเติมกล้วยลงไปนะคะค่ะเติมกล้วยลงมานะคะลงมาเลยก็ได้ค่ะเวลาใส่กล้วยลงไปแล้วท่านผู้ชมนะคะใช้วิธีการยังไงคะเขย่าค่ะก็ต้องให้มันเข้ากันนะคะให้มันเคลือบกล้วยค่ะต้องไปฝึกเป็นนักลั่นเนี่ยอันนี้อบเชยอาจจะมากไปนิดหนึ่งสีก็อาจจะเข้มนะคะสำหรับท่านที่ชอบกลิ่นของเครื่องเทศนะคะอันนี้นะคะท่านผู้ชมอย่าคนแรงนะคะเพราะว่าในส่วนของกล้วยก็จะเละนะคะอันนี้นะคะพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่ลงไปบนตัวพายที่เราราดช็อกโกแลตไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้นุ่มตักนะคะ
ช้ช้อนตักก็ได้นะคะตักเรียงกล้วยลงไปนะคะสีของคาราเมลนะคะขึ้นอยู่กับความแรงของไฟด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคะสีก็จะเข้มนะคะทีนี้ในส่วนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราเรียงกล้วยนะคะลงไปบนถาดพายแล้วนะคะเราจะไปตีในส่วนของวิปปิ้งครีมกับครีมชีสนะคะเพื่อที่จะตกแต่งด้านหน้านะคะถาดเล็กๆก็น่าทานดีนะคะเราจะเรียงกล้วยหอมนะคะที่กวนกับน้ำตาลใช่ไหมคะกับเนยกับนมข้นหวานนะคะวันนี้สีของนมข้นหวานก็เข้มอีกนะคะวันนี้ทุกอย่างสีเข้มหมดเลยนะคะเพราะเราต้องการนะถ้าใครชอบหั่นกล้วยเยอะๆเราอาจจะซ้อนก็ได้นุชซ้อนให้หนานิดนึงก็ได้นะคะนุชก็จะอยู่ใกล้ๆกับร้านที่เขาขายพวกอาหารฝรั่งอย่างเงี้ยหรือพวกขนมขายกาแฟอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็จะได้ทานบ่อยนะตอนนี้ไม่ต้องไปซื้อทำทานเองนะคะวันนี้ในส่วนของบานาฟี่นะคะด้านล่างก็จะเป็นตัวพายตอนนี้ลักษณะของเปลือกพายนะท่านผู้ชมจะมีเปลือกพายที่เป็นแป้งแครกเกอร์ก็คือซื้อขนมปังสำเร็จมานำมาบดผสมกับเนยสดนะคะแล้วก็มากรุที่ถาดพายหรือจะถาดพิมพ์เค้กก็ได้นะคะแล้วก็นำไปแช่เย็นแต่ถ้าอีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นลักษณะแป้งใช้พวกแป้งสาลีอเนกผสมเนี่ยนะคะนวดรวมกับเนยใส่น้ำหรือใส่ไข่ลงไปแป้งนั้นก็จะต้องไปทำให้สุกซะก่อนนำไปอบให้สุกซะก่อนแล้วถึงจะมาใส่พวกช็อกโกแลตแล้วก็มาแต่งด้วยพวกคาราเมลกล้วยนะคะในส่วนของที่เราจะราดหน้านะคะเดี๋ยวจะมีวิปปิ้งครีมนะคะเดี๋ยวที่เหลือนุจะใส่แต่งไปเลยนะถาดนี้ก็ได้นะมีไหมคะเดี๋ยวนุ่นมาด้านนี้ก็ได้เดี๋ยวขยับไปตีวิปปิ้งครีมนะเดี๋ยวขยับค่ะกลัวไม่ได้ออกกำลังกายต้องรีบบอกให้ขยับเลยนะคะในส่วนของตัววิปปิ้งครีมนะท่านผู้ชมเราใช้วิปปิ้งครีมเนี่ย250กรัมนะคะหรือเราจะตีน้อยกว่านี้ก็ได้ถ้าเราทำน้อยนะนะคะเราก็จะใช้วิปปิ้งครีมนะคะเทใส่ลงไปในที่ตีนะคะ250กรัมวิปปิ้งครีมข้อสำคัญก็คือ1ต้องแช่ให้เย็นจัดๆนะคะต้องระวังนะท่านผู้ชมนะคะนำออกจากตู้เย็นนานๆก็จะทำให้การตีวิปปิ้งครีมเนี่ยตียากนะคะเราจะตีวิปปิ้งครีมนะคะให้ขึ้นฟูนะคะโดยการใช้ความเร็วนะคะปานกลางหรือจะออกไปค่อนข้างทางสูงสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะวันนี้นะคะในห้องเนี่ยมันไม่มีตู้เย็นเพราะฉะนั้นวิปปิ้งครีมเราก็เลยต้องแช่น้ำแข็งมานะคะเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะท่านผู้ชมใครมาจะมาเที่ยวหัวหินนี่นะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแต่น่ามานะคะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะได้พักผ่อนนะคะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลดนตรีแจ๊สนะคะแจ๊สเฟสติวัลนะคะสำหรับท่านผู้ชมก็มีกี่วันคะนุชมี2วันค่ะวันที่8กับวันที่9ค่ะศุกร์เสาร์นี้นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่กรุงเทพเผื่อใครต้องการที่จะมาเที่ยวนะคะรับลมร้อนที่หัวหินนะคะก็เชิญได้นะคะก็พอดูรายการเราจบก็ขับรถออกมาได้เลยนะคะค่ะก็พอดีนะคะพอดีเลยค่ะพอดีจะได้รับฟังเพลงนะคะได้มั้ยถัดนี้ค่ะก็ได้นะสุดจ้ะในถ้วยที่เราเตรียมไว้มีมั้ยเราจะตีวิปปิ้งครีมนะคะให้ขึ้นฟูนะคะในส่วนของครีมชีสท่านผู้ชมก็นะคะตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตีลงไปด้วยนะคะ
เพราะถ้าหากเป็นวิปปิ้งครีมอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะเราจะใส่ในส่วนของครีมชีสลงไปด้วยนะคะตีวิปปิ้งครีมนะคะให้ขึ้นฟูนะคะแล้วก็ใส่ครีมชีสลงไปด้วยนะคะเราจะตีครีมชีสนะคะกับวิปปิ้งครีมนะคะให้เข้ากันนะคะเราจะเห็นว่าครีมชีสอาจจะยังเป็นเม็ดๆอยู่อาจจะตีต่ออีกสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะจะลดความเร็วของเครื่องลงนะคะก็จะได้วิปปิ้งครีมนะคะถ้าหากเราต้องการตีให้เนียนนะคะเราอาจจะต้องตีในส่วนของครีมชีสซะก่อนก็ได้นะคะเพราะครีมชีสเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวนะคะพอใส่ครีมชีสไปนะคะสีของวิปปิ้งครีมนะคะก็จะออกนวลๆเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของครีมชีสมีรสชาติก็คือมีความเปรี้ยวนะคะจากตัวครีมชีสนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมจะเติมเกลือสักหยิบมือหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าในส่วนของวิปปิ้งครีมเนี่ยมันจะออกหวานนะคะเอาละค่ะพอละค่ะใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะได้แต่งในส่วนของวิปปิ้งครีมนะคะเราก็ตีจนกระทั่งมันขึ้นฟูนะคะแล้วก็ใส่ครีมชีสนะคะตีวิปปิ้งครีมให้ฟูแล้วก็ใส่ครีมชีสเข้าไปนะคะการแต่งหน้าเนี่ยอาจจะแต่งได้ง่ายๆก็คือโปะลงไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ใช้พายดึงขึ้นมาก็ได้หรือเราจะใส่ถุงบีบก็ได้นะคะถ้าเราอยากจะให้มันมีลวดลายก็ใส่ถุงบีบนะคะแล้วก็ถุงบีบค่ะถ้าใส่ถุงบีบก็ควรจะมีหัวบีบด้วยนะคะอย่าลืมตัดลดดูกรรไกรตัดที่กว้างนิดนึงอยู่ด้านล่างนี้ไม่กรรไกรสีแดงไรชักอ่าให้ตัดก็ได้นะคะถุงบีบนะเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นถุงพลาสติกนะคะเมื่อก่อนเป็นพลาสติกใสสำหรับใส่ขนมแล้วก็มาดัดแปลงทำเป็นถุงบีบก็ได้แต่ตอนนี้เขาก็จะมีถุงเฉพาะจากถุงเฉพาะเข้ามาเขาขายเป็นกล่องนะคะถ้าท่านผู้ชมต้องการก็เราก็ไปดูตามร้านที่เขาขายวัสดุอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะนี้เราก็บีบทับหน้าลงไปเลยก็ได้นะคะเหมือนแต่งหน้าเค้กเหมือนกันค่ะใช่ค่ะบีบทับไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะ
ชอบทานชีสเยอะๆเอ้วิปปิ้งครีมเยอะๆก็ใส่เยอะค่ะถ้าใครกลัวอ้วนก็ใส่น้อยนะคะจ้ะแล้วก็แต่งหน้าด้วยโกโก้โกโก้ค่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวนุ่นเอามาที่ร่อนอยู่ในดินชักเนี่ยนะคะเวลาเราร่อนนะคะในส่วนที่เหลือเดี๋ยวนุ่นก็ต่อกันได้ใส่ถุงบีบไปเลยใส่ถุงบีบไปเลยค่ะนะคะพอเราบีบวิปปิ้งครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของโกโก้นะคะก็จะมาร่อนใส่ข้างหน้าทีนี้การใส่โกโก้อย่ามากเกินนะคะใส่อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ข้อสำคัญก็คือ1หลังจากที่เราบีบวิปปิ้งครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนำไปแช่เย็นนะคะนำไปแช่เย็นให้เย็นจัดนะก่อนที่เราจะรับประทานก็ค่อยมาโรยโกโก้ผงนะคะเมื่อถ้าเราโรยโกโก้ผงไปแล้วเราไปแช่เย็นทีตัวโกโก้เนี่ยมันจะได้รับความชื้นจากวิปปิ้งครีมมันก็จะไม่สวยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนุ่นลองบีบต่ออีกนะคะบีบเป็นเส้นก็ได้บีบวนๆก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็ตีเป็นเส้นนะคะได้เลยค่ะต้องบีบให้แรงนิดเองนะคะวิธีการบีบเอียงมือ45องศาระวังข้างบนด้วยเป็นไงคะข้างบนมันจะทะลักขึ้นมาแล้วต้องบีบลงไปนะคะพับถุงบีบมือนิดนึงนะคะในส่วนของบานอฟฟี่พายนะคะท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าวิธีการทำไม่ยากนะคะวันนี้เราจะใช้เฉพาะแค่เครื่องสำหรับตีนะคะเราจะบีบไปข้างหน้านะคะลุ้นนุดอยู่เลยไม่กล้าพูดต่อว่าลุ้นนุดอยู่นะว่าจะสำเร็จไหมว่าจะสำเร็จไหมนะคะเวลาใช้ถุงบีบท่านผู้ชมก็ต้องระวังนะคะหนึ่งอย่าเกรงมากถ้าเราเกรงมากถุงบีบอาจจะแตกนะคะอันนี้บีบเป็นเส้นนะคะการบีบก็น้ำหนักมือให้บีบออกมาซะก่อนแล้วค่อยๆดึงนะคะถ้าเราบีบเร็วเกินไปเส้นก็จะขาดถ้าเราบีบช้าเส้นก็จะออกมากองนะคะก็จะหนาใช่ไหมคะค่ะด้านข้างถ้าเราอยากจะแต่งบีบก็ได้นะคะเราก็อาจจะบีบกลมๆนะคะเป็นตัวครีมก็เช่นเดียวกันนะคะนำไปแช่เย็นนะคะก่อนรับประทานท่านผู้ชมก็โรยผงโกโก้โรยผงโกโก้นะคะเคาะๆนะคะอย่าโรยหมดอย่าโรยหมดมันเอาแค่พอสวยแค่พอสวยนะบางทีโรยหนาเกินไปก็ไม่สวยนะแล้วค่ะได้2ชุดแล้วอีกอันนึงค่ะวันนี้เราน่าจะมีเวลามากใช่ไหมนะคะในส่วนของครีมชีสนะคะถ้าหากท่านผู้ชมไปซื้อนะคะลักษณะแบบนี้ครีมชีสก็จะมีขายเป็นก้อนนี่ก้อนเล็กนะคะเป็นก้อนเล็กท่านผู้ชมก็ซื้อมาแต่ใช้เท่าไหร่ตัวที่เหลือก็นำไปเก็บเข้าตู้เย็นไว้ช่องธรรมดาได้นะคะไม่ต้องช่องแช่แข็งนะคะวันนี้ในส่วนของบานอฟฟี่นะคะเมื่อสักครู่ที่พูดค้างอยู่นะคะเพราะผมลุ้นนุดอยู่นะคือในส่วนของตัวเปลือกนะคะเราจะใช้แครกเกอร์นะคะขนมปังแครกเกอร์นะคะที่เราซื้อสำเร็จรูปมานะคะนำมาบดให้ละเอียดชั่งน้ำหนัก200กรัมนะคะพอชั่งน้ำหนัก200กรัมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนยสดนะคะเราจะใช้เนยสดละลายนะคะ100กรัมเนยสดละลาย100กรัมเนี่ยนะคะท่านผู้ชมนำไปเข้าไมโครเวฟก็ได้นำไปเข้าเตาอบหรือนำไปแช่ในน้ำร้อนเนยก็จะละลายนะคะนำเนยสด100กรัมพร้อมกับแครกเกอร์ที่บดละเอียดเรียบร้อยแล้วผสมเข้าด้วยกันนะคะพอผสมเข้าด้วยกันเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมก็นำมากรุใส่ถาดพายหรือจะใส่พิมพ์เค้กขนาด2ปอนด์จำนวน1พิมพ์ก็ได้นะคะแครกเกอร์บดละเอียด200นะคะเนยสดละลาย100ผสมคนเข้าด้วยกันแล้วก็กรูใส่ถาดนำไปแช่เย็นจนกระทั่งตัวเปลือกพายนี่อยู่ตัวพออยู่ตัวเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมก็นำมาราดด้วยช็อกโกแลตก็โดยการตุ๋นช็อกโกแลตชิพ150กรัมพอละลายเติมน้ำตาลไอซิ่ง50กรัมกับนมสด50กรัมผสมคนเข้าด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทในส่วนของช็อกโกแลตตุ๋นทับเปลือกพายลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะ
แต่นี่มาส่วนของกล้วยหอมนะคะเราจะใช้กล้วยหอมสุกเนี่ยแต่อย่าสุกมากนะคะประมาณสัก 3-4 ผลก็ขึ้นอยู่ว่าขนาดของผลกล้วยหอมนั้นเล็กหรือใหญ่นะคะก็หั่นเป็นชิ้นหนาก็ประมาณสักเศษ 1/4 นิ้วนะคะหรือจะหนากว่านั้นเล็กน้อยก็ได้นะคะในส่วนของน้ำตาลทราย50กรัมนะคะท่านผู้ชมก็นำไปใส่กระทะหรือใส่หม้อนะคะตั้งไฟนะคะทำให้น้ำตาลมันละลายแล้วก็เป็นคาราเมลหรือเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะหลังจากนั้นแล้วก็ยกลงมาเติมเนยสด50กรัมลงไปพร้อมกับนมข้นหวานอีก50กรัมอบเชยป่นเศษ 1/4 ช้อนชานะคะแล้วก็หั่นกล้วยหอมใส่ลงไปเคล้าให้เข้ากันนะคะเวลาคนกล้วยหอมกับในส่วนของคาราเมลท่านผู้ชมอยากคนแรงนะคะกล้วยหอมจะเละหมดนะคะคนพอเข้ากันหลังจากนั้นแล้วพอกล้วยหอมอุ่นๆก็ตักกล้วยหอมวางทับลงไปบนตัวช็อกโกแลตเป็นชั้นที่3แล้วนะคะส่วนหน้าสุดท้ายก็คือในส่วนของการตกแต่งหน้าเราจะตกแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมนะคะนำมาตีให้ขึ้นฟูนะคะเราจ้างวิปปิ้งครีมมา250กรัมนะคะตีพอวิปปิ้งครีมขึ้นฟูเติมครีมชีสเข้าไปอีก50กรัมนะคะก็จะได้รสชาติของในส่วนหน้านะคะมีความหอมมันของวิปปิ้งครีมและครีมชีสนะคะตัดแต่งหน้าบนกล้วยนะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท็อปหน้าหรือโรยหน้าด้วยผงโกโก้ท่านผู้ชมก็จะได้บานอฟฟี่พายนะคะที่หน้าตาน่ารับประทานนะคะเราเห็นว่าวันนี้ท่านผู้ชมเราทำนะคะแป๊บเดียวเห็นไหมคะระยะเวลาในการทำไม่นานนะคะคิดว่าไม่ยากเกินความสามารถของท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการครัวการอาชีพนะคะแล้วก็ขนมประเภทนี้เด็กๆก็จะชอบนะคะเด็กที่ไม่ทานกล้วยหอมก็อาจจะได้ทานข่าวนี้เพราะว่ามีทั้งขนมปังกรอบๆมีความหอมนะคะหวานช็อกโกแลตนะคะหอมในส่วนของคาราเมลแล้วก็นุ่มๆลิ้นด้วยวิปปิ้งครีมเห็นไหมคะน่าทานไหมคะจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครัวการอาชีพก็คงต้องฝากบานอฟฟี่พายไว้กับท่านผู้ชมนะคะคิดว่าเสาร์อาทิตย์ก็คงจะได้ลองทำดูนะคะหรือถ้าใครจะมาเที่ยวหัวหินในช่วงวันสุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมนะคะจ้าเฟสติวัลนะคะค่ะสำหรับเราสองคนต้องลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ